ิดบูรพาบูรพาประตูน้ำก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินทั้ง YouTube และแฟนเพจด้วยนะครับความขลังและอลังการกับการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์นาฏดุริยางค์ประจำปี2565วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์สวัสดีครับอยู่กับผมจ่า TNS ยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Thailand Now นะครับช่องที่รวบรวมและอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และกีฬานะครับโดยใน EP นี้นะครับก็แอดมินไปเจอคลิปที่ YouTube นะครับเป็นคลิปที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคลิปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานนะครับกับชื่อชุดการแสดงปักตูฝนของคณะศิลปะศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ปี2565ที่ผ่านมาคลิปนี้ยังไม่ถึง2ปีนะครับก็เป็นประมาณปีกว่าแอดได้ไปเจอนะครับคลิปยาวประมาณ8นาทีเป็นการรำที่อ่อนช้อยงดงามมากๆนะครับศิลปะอีสานยังคงอยู่สืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานและแอดมินยังมีคอมเมนต์มาฝากด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปรับฟังคอมเมนต์เดี๋ยวเรามารับฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชุดการแสดงในครั้งนี้ชุดการแสดงนี้นะครับชื่อว่าปักตูฝนซึ่งแอดมินก็ไปหาข้อมูลใน Google นะครับก็ไปเจอกับข้อมูลของประเพณีหนึ่งครับคือประเพณีบุญเบิกฟ้าโดยในเนื้อหาของเพลงในการร้องการรำในครั้งนี้นะครับจะกล่าวถึง8ทิศเป็นงานเฉลิมฉลองในช่วงต้นฤดูการทำนาเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของภาคอีสานสำหรับตำนานโบราณที่กล่าวถึงทิศฟ้าร้องว่า1ทิศบุรพามีครุฑเป็นสัตว์ประจำทิศเป็นทิศประตูน้ำถ้าฟ้าร้องทิศนี้ฝนจะตกดีข้าวกล้าในนาจะอุดมสมบูรณ์คนทั้งปวงจะได้บุญให้ทานอย่างเต็มที่ 2. ทิศอาคเนย์มีแมวเป็นสัตว์ประจำทิศเป็นทิศประตูลมถ้าฟ้าร้องทางทิศนี้ฝนจะน้อยนาแล้งคนจะอดอยากและเกิดโรคระบาด 3. ทิศทักษิณมีราชสีเป็นสัตว์ประจำทิศเป็นทิศประตูทองถ้าฟ้าร้องทางทิศนี้ฝนจะมากน้ำจะท่วมข้าวกล้าในนาเสียหายถึง2ใน5ส่วนนาลุ่มเสียนาดอนดีมีปูปลาอุดมสมบูรณ์4คือทิศหรดีมีเสือเป็นสัตว์ประจำทิศเป็นทิศประตูตะกั่วหรือประตูชินถ้าฟ้าร้องทางทิศนี้ฝนจะดีน้ำงามพอเหมาะผลหมากรากไม้อุดมสมบูรณ์ปูปลามีมากข้าวกล้าบริบูรณ์ผู้คนมีความสุข5ทิศปัจจิมมีนาคเป็นสัตว์ประจำทิศเป็นทิศประตูเหล็กถ้าฟ้าร้องทางทิศนี้ฝนจะแล้งน้ำน้อยข้าวกล้าในนาแห้งตายเสียหายหนัก 6. ทิศพายัพมีหนูเป็นสัตว์ประจำทิศเป็นทิศประตูหินถ้าฟ้าร้องทางทิศนี้ฝนจะตกปานกลางข้าวกล้าได้ผลกึ่งหนึ่งเสียหายกึ่งหนึ่งปูปลามีน้อยคนจะเจ็บป่วย 7. ทิศอุดรมีช้างเป็นสัตว์ประจำทิศเป็นทิศประตูเงินถ้าฟ้าร้องทางทิศนี้ฝนจะดีข้าวกล้าในนาจะงดงามคนมีสุขทั่วหน้าและ8ทิศอีสานมีวัวเป็นสัตว์ประจำทิศเป็นทิศประตูดินถ้าฟ้าร้องทางทิศนี้ฝนจะดีตลอดทั้งปีข้าวกล้าในนาจะงอกงามอุดมสมบูรณ์ดีคนจะมีความสุขเกษมเปรมปีอย่างทั่วหน้าด้วยความเชื่อทางตำนานดังกล่าวจึงมีประเพณีบุญเบิกฟ้าเพื่อขอพรจากพญาแถนให้ไขประตูทางทิศที่เป็นมงคลสำหรับการแสดงชุดนี้นะครับก็เป็นการแสดงที่งดงามอ่อนช้อยมากๆนะครับสมกับที่เป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์ต้องให้เครดิตนะครับวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์เอาละครับเดี๋ยวเรามารับฟังคอมเมนต์นะครับทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังจากได้ชมคลิปนี้คอมเมนต์แรกนะครับกล่าวว่าเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากๆอยากให้โรงเรียนนาฏศิลป์โรงละครแห่งชาตินำงานแบบนี้เข้ามาจัดในกรุงเทพมหานครทุกๆปีให้เป็นประเพณีและเป็นการอนุรักษ์ให้กำลังใจนักศึกษาทุกๆคนรวมถึงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่สายตาชาวโลกคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันมาจากศรีลังกาฉันชอบการเต้นรำแบบนี้ศาสนาของฉันคือศาสนาพุทธคอมเมนต์ถัดมาครับดูแล้วไม่เคยเบื่อเลย
การแสดงนำเสนอคติชนเรื่องฝน8ทิศคนลุกทั้ง8ประตูจริงๆบอกเลยว่าการแสดงนี้ยากมากเพราะต้องแสดงสดพร้อมกับดนตรีสดชื่นชมทุกส่วนประกอบจริงๆนักแสดงนักดนตรีลึกซึ้งกินใจมากชื่นชมและภูมิใจแทนทุกคนกับผู้สร้างสรรค์ผลงานมุมมองต่อมานะครับดนตรีสนุกนางรำก็รำได้อย่างสวยงามมากเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมานะครับเหมือนโดนสะกดจิตทั้งภาพแสงสีเสียงเต็มไปหมดและคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์นี้กล่าวว่าสวยงามดั่งนางในวรรณคดีชุดรำก็สวยดนตรีก็เพราะสุดยอดมากมุมมองถัดมาครับภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยและคอมเมนต์ถัดมานะครับกล่าวว่าจากที่ไม่เคยชอบอะไรแบบนี้กลับหันมาดูแล้วหลงไหลนาฏศิลป์ทุกรูปแบบเลยรู้สึกว่ามันสวยงามมีสตอรี่เพราะการแสดงชุดนี้เลยคอมเมนต์ถัดมานะครับสวยงามมากๆกับการแสดงที่น่าประทับใจอย่างนี้อยากให้เห็นของจริงจริงมุมมองต่อมานะครับอยากให้โชว์การแสดงชุดนี้ที่ฝรั่งเศสดูในคลิปแล้วขนลุกทั้งนางรำและบทเพลงคอมเมนต์ต่อมานะครับชอบมากดูแล้วรู้สึกว่ามีความขลังทำให้อารมณ์อยู่ในการแสดงนี้ถ้าเป็นการแสดงจริงๆในสมัยนั้นก็คงจะสุดยอดจริงๆมุมมองต่อมานะครับอยากให้นำศิลปะสวยๆของทุกภาคไปแสดงในศาลาเฉลิมกรุงเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชื่นชมทั่วกันคอมเมนต์ต่อมานะครับน้ำตาจะไหลศิลปะอีสานไม่เคยเหือดหายและคอมเมนต์ถัดมานี้นะครับกล่าวว่างดงามอารยธรรมสยามมีทุกภาคทุกชนเผ่าเข้าถึงจิตวิญญาณความเป็นไทยคนไทยรุ่นใหม่ที่น่ายกย่องและชื่นชมและคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์นี้กล่าวว่าฉากแสงสีเสียงและชุดการฟ้อนรำสวยงามมากๆคอมเมนต์ถัดมาครับเป็นการนำเสนอคติการดำเนินชีวิตผ่านการแสดงมันถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีให้ลูกหลานดำเนินรอยตามสง่างามมากมุมมองต่อมาครับชอบทิศบุรพามากๆนางรำสวยจริงๆมุมมองถัดมานะครับกล่าวว่าการร่ายรำแบบนี้ใช่งดงามทั้งรำทั้งดนตรีคอมเมนต์ถัดมาครับชอบมากๆงดงามศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภาคอีสานคอมเมนต์ต่อมานะครับสวยงามมากวันเวลานำพาเทคโนโลยีไปข้างหน้าแต่ไม่ได้พาวัฒนธรรมเสื่อมถอยลงเลยคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นโชว์ที่ชอบมากๆและมุมมองนี้นะครับกล่าวว่าชอบที่บอกว่าความหมายของประตูแต่ละบานพร้อมกับความเชื่อที่ดีมากๆคอมเมนต์ถัดมาครับเกือบร้อยครั้งแล้วไม่เบื่อเลยมุมมองต่อมานะครับสวยงามบทเพลงนี้สื่อความหมายได้ดีมากๆและมุมมองต่อมาครับทักทายจากบราซิลการรำชุดนี้ของประเทศไทยอยู่ที่ใดและมีคนไทยนะครับมาตอบกลับว่าอยู่ในประเทศไทยถูกต้องแล้วแต่อยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายกล่าวว่าดูแล้วไม่ผิดหวังเลยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยไม่เสื่อมหายตามกาลเวลาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลที่แอดมินได้ไปหากับเรื่องราวที่สอดคล้องกับชุดการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์นะครับถือว่าเป็นชุดการแสดงที่สุดยอดมากๆนะครับสำหรับแอดมินก็เพิ่งเห็นคลิปการแสดงนี้เป็นครั้งแรกคลิปนะครับอัปโหลดมาก็ปีกว่าๆแล้วครับแต่ต้องขอบคุณ FC นะครับที่ส่งคลิปนี้มาให้กับแอดมินทางแฟนเพจ TNS Thailand Now ได้มานำเสนอเผยแพร่ต่อกับเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยประเพณีท้องถิ่นที่น่าสนใจแบบนี้นะครับก็เห็นหลายคนนะครับที่ออกมาชื่นชมชุดการแสดงนี้และอีกหลายคนก็ไม่เคยชื่นชอบในเรื่องของการร่ายรำฟ้อนการรำแบบนี้ของไทยนะครับซึ่งได้มาเห็นคลิปนี้ก็ทำให้มุมมองเปลี่ยนกลับกลายเป็นว่าการรำในคลิปนี้ทำให้เรารู้จักแล้วก็ชื่นชอบประเพณีศิลปะการรำของไทยมากยิ่งขึ้นเอาละครับสำหรับใครมี
คลิปหรือว่ามีข้อมูลอยากให้แอดมินนำเสนอนะครับก็ลองส่งมาทางแฟนเพจ TNS Thailand Now นะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหากมีข้อมูลเพียงพอครับก็จะมาทำเป็นคลิปเหมือนกับคลิปนี้แหละครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ